ครับเดี๋ยวผมก็จะเช้านี้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าไม่ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนนะครับเดี๋ยวไปโรงเรียนวันนี้เดี๋ยวไปฟิลทริปนะครับไปแบบออกไปนอกเมืองครับเดี๋ยวจะมีสกูลบัสรับไปดีนอกเมืองครับผมไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่นั่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับท่านเองครับก็ขึ้นขึ้นรถเรียนกันแล้วขึ้นสกูลบัสมาแล้วก็ไปเซนต์คาทีไปเปิดเองกันปะที่นี่ครับก็ยังเหมือนกลับมาอยู่ในหน้าหนาวเลยครับเพราะว่าที่ยังมีหิมะเยอะมากไปดูต้นไม้ครับยังมีพวกน้ำหิมะอะไรติดอยู่เลยครับยังติดอยู่ครับแล้วหิมะตรงนี้ครับก็ไม่เหมือนหิมะแบบในเมืองครับที่มันเป็นน้ำแข็งไปแล้วครับนี่ยังเป็นหิมะจริงอยู่นะครับนิ่มๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่นี่ครับยังมีหิมะมากครับเขาบอกว่าที่นี่หิมะตกเยอะกว่าในเมืองครับตอนนี้ครับเขาก็จะให้ทำกิจกรรมกับน้องอนุบาลนะครับก็นี่ผมก็พาเขาเดินนะครับเขาปิดตาแล้วให้ผมพาเดินนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าก็เดินข้ามป่ามาเรื่อยๆครับก็มีหิมะเต็มเลยครับสวยงามดีครับเมื่อกี้ครับเราก็ไปเดินเสร็จแล้วครับก็ตอนแรกก็ปิดตาน้องเสร็จพาเดินครับปิดตาเด็กอนุบาลครับเสือให้ผมพาเดินครับเสร็จแล้วก็สลับกันนะครับให้ผมใส่แว่นปิดตาเสือให้น้องพาเดินครับบางคนก็โดนน้องพาเดินชนต้นไม้อะไรบ้างเมื่อกี้เขาก็เจาะแล้วครับเขาก็ให้ดูครับไปที่เก่าก็คือแบบหมุนๆนะครับกับใช้สะพานนะครับเจาะนี่ก็คือปักอันนี้เข้าไปครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ครับว่ามันมีน้ำหยดออกมาจากต้นนะครับเดินกับน้องนะครับเนี่ยครับตอนนี้ครับก็เดินเสร็จแล้วครับก็สนุกดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็นั่งรถกลับเดินกลับบ้านตอนนี้ครับเราก็มาที่ห้างครับก็มากินขนมหาขนมกินเล่นๆนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับผมก็จะไปกินอาหารไทยนะครับก็น่าจะอร่อยนะครับกินก็กินอะไรมาบ้างตอนนี้ครับผมก็มาบ้านหลังหนึ่งนะครับในนี่ครับเป็นบ้านที่มีวิวสวยมากครับนี่ครับเห็น International Bridge นะครับจากตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เห็น River เห็นอะไรพวกนี้ได้เลยครับ